สวัสดีทุกคนนะจ๊ะว่าจะไม่ถ่ายนะถ่ายซะหน่อยป้าป้าบอก good evening แสดงว่าเราถ่ายตอนเย็นเราไปเก็บคะน้าเม็กซิโกมาคะน้าเม็กซิโกต้นชัยยามะละกอกินใบหรือต้นผงชูรสนะจ๊ะเนี่ยตัดกิ่งปักชำติดง่ายๆแล้วไปเก็บผักเป็ดเดี๋ยวจะมาผัดรวมกันแล้วว่าจะไปเก็บใบอ่อมแซ่บด้วยเนี่ยเอามารวมๆกันผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ก็กินดีมีประโยชน์เด็ดใบอย่างงี้นะเนี่ยเราเอาก้านไปทิ่มต่อได้แต่นี่เขาติดดอกเลยป่ะเขาติดดอกแล้วนะเดี๋ยวเขาก็จะร่วงหล่นตรงไหนถ้าไปปลูกลงดินก็จะเกิดมาเต้ไปหมดแต่กิ่งปักชำก็ติดเอาข้อกดให้ข้อจมดินเพราะรากเขาก็จะงอกตามข้อเก็บผักผัดวนไปพวกเรามีคลังอาหารมีผักปลอดสารให้กินดีต่อสุขภาพด้วยเก็บกินตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวตรงนั้นก็งอกเดี๋ยวเก็บผักเป็ดหม่องนี้เดี๋ยวหม่องนู้นงอกแตกยอดแตกใบเราต้องปลูกไว้หลายๆหม่องหน่อยผักเป็ดญี่ปุ่นกับวอเตอร์เคลสต้องแยกกันนะจ๊ะเขาไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมต้องไปหาข้อมูลดีๆเขาจะใบยาวๆวอเตอร์เคลสอ่ะเขาจะแบบเป็นก้านยาวๆก้านเขาจะยาวนะแล้วก็ใบเขาจะกลมๆแต่ส่วนมากหลายคนไปเจอในตลาดมันเขียนว่าต้องเคลสกันเนี่ยคือก้านเขาตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยก้านใบเนี่ยก้านใบเนี่ยมันจะยาวเรียวแล้วก็ใบจะไม่ได้หงิกหงิกงองออะไรมากเขาจะออกกลมๆไปดูค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้เขาจะมีรูปแล้วก็แยกให้ดูชัดเจนมากมันคนละชนิดกันนี่อยากให้ปลูกกินอร่อยแกงส้มอร่อยนะใครยังไม่เคยแกงส้มก็ลองดูเนี่ยเอาไปแกงส้มนะอย่างอร่อยเลยเนี่ยเอายอดอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นแล้วก็ผัดน้ำมันหอยเลยใบอันไหนที่ใบมันก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ก็อร่อยลองดูกันนะจ๊ะทุกคนไปหามาปลูกแล้วมันก็ขยายง่ายด้วยที่สำคัญน่ะตัดกิ่งปักชำเกิดง่ายมากแต่ก็อีกอ่ะเราพูดไปแบบนี้บางคนเขาบ้านเขาดินเป็นกรดเป็นด่างเกินไปตัดปักชำอะไรก็ไม่เกิดก็ต้องขึ้นอยู่กับดินด้วยนะจ๊ะไปแล้วตัวนี้ก้านจะเอาไปปักทิ่มทิ่มจิ้มจิ้มลงดินรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวก็งอกขยายได้ไม่รู้จบอ่ะถ้าได้มาต้นเดียวกิ่งเดียวขยายได้เพียบเลยฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกคนสู้ไปด้วยกันเด้อแค่นี้นะ